ช้เหล็กรูปตัว C ตัวนี้จะยกวางอยู่บนโครงทรัสนะครับตัวนี้ทำหน้าที่เป็นตัวจันทันขนาด150ก็คือความลึกนะฮะตัวแรกก็คือความลึกความลึกตัวนี้ก็อยู่ที่15เซนปีกตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวนี้ก็คือ 7.5 เซนติเมตรแล้วก็ตัว20นะครับ20ก็คืออันนี้นะครับ20ตัวนี้ก็คือ2เซนส่วนความหนาตรงนี้ก็จะเป็นความหนาของเหล็กมาดูวิธีการผลิตเหล็กลูกตัว C กันนะครับจะนิยมก็คือเอาแผ่นเหล็กที่เราเรียกว่าคอยชีทเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องขึ้นรูปวิธีการนี้เราเรียกว่าการขึ้นรูปเย็นในอุณหภูมิปกติใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์หน่อยครับ